สวัสดีครับครับกับลายเรนเจอร์เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวหลายๆตัวถึงมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็เถอะนะไปดูทีมล่าสุดละกันถือว่ามาดูทีมล่าสุดที่พยายามทำอยู่ละกันมันก็ได้ผลนะหลายๆตาก็การันตีชนะอยู่แต่อีกหลายๆตามันก็แพ้หรือไม่ก็ขามเพราะมันสู้นานเกินตัวออกมาเยอะมันแบบหลายได้ทีแล้วอ่ะเราก็ไม่เอาดีกว่าเลิกเถอะนานแล้วอ่ะเราเอามะนาวมาใส่ครับใส่ตัวอมตะเยอะๆเลยทีนี้การพวกตีติดเคลียแต่อันนี้ก็เร่งสปีดเช่นเดิมเหมือนชูยังไงก็จะดูดีกว่าแมวขี่ช้างนะคือแบบมันถึงจะไม่เร็วเท่าแต่มันทีเดียวไงแบบอะไรอ่ะยืนถ้ามันไม่ตายมันก็บัฟให้แนวหลังได้เรื่อยๆเติมเกมได้เรื่อยๆแต่แมวขี่ช้างคือโผล่มาก็เรื่องสปีดแบบเร็วมากๆแล้วก็ไปตายไปโดนขโมยอยู่แนวหน้าอย่างเงี้ยมันก็ดูขาดทุนแต่ชูไม่ค่อยโดนขโมยเท่าไหร่มันอยู่ลึกมากถ้าจริงก็จะเอาเพิ่มระยะยืนมันก็ได้นะมันยืนเท่าไหร่วะ700อ่ะคือถ้าใส่ให้มันแบบเพิ่มหลบเพิ่มระยะโจมตีอ่ะอาจจะพ้นระยะการโจมตีของหลายๆตัวเลยล่ะแทบทั้งหมดเลยมั้งทีมบีก็ใส่มาแล้วครับแต่ยังบวกไม่เต็มนะเลเวลยังไม่ถึงอันนี้ก็การขโมยแล้วก็ตีแม่นสกิลแม่นแล้วก็สโลเมสไซแต่ลูมาก็ใส่มาแล้วครับมันจะรีวิวยากครับเพราะยังไงมันก็ต้องเล่นเป็นทีมแล้วก็สโลการใช้แร่ด้วยค่อนข้างครบนะแต่มันก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เอามาไต่ตัวโคนี่เล่นทรายไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ไหมคิดอยู่หรืออาจจะเป็นตัวที่มันมีสกิลกันพายุอื่นๆแต่สกิลมันจะชัวร์ใช่ไหมแต่สกิลตัวอื่นมันไม่ค่อยชัวร์โอเคครับลอง PP นะของนี้ต้องลองเห็นแล้วตารางนี้ไม่เปิดนะแต่อย่างว่าครับ ID นี้เพชรฟ้ากบดำออกบ่อยบ่นอีกแล้ว ID หลักมันไม่ออกเลยไง ID หลักมีเพชรจนน่าจะได้สัก11ตัวแต่ไม่ออกสักตัวโผล่มาบางทีแบบเดือนละ1ตัวเงี้ยผมก็ว่าโอ้ไม่ไหวคนตายข้าวแล้วกันครับเจอคนที่2ก็ตีนะจะเล่นแบบยื้อนะครับบางทีมันก็ทำให้ยาวขึ้นอีกทำให้เกมมันนานเอาที่จริงกดแรกก่อนก็ได้นะอ่ะ1เท่าก็ได้อ่ะตามพิซซ่าด้วยนี่ครับอ่ะกดเปลี่ยนทีมแล้ว1เท่าก็รู้สึกจะช้านะพอซูเปอร์มาครับก็ฟีดไปฟีดเสร็จเมเทโอซ้ำครับประมาณนี้ก็พัดเราก็พัดกลับครับตัวออกตัวช้าจังเดี๋ยวก็มายื้อกันใหม่ครับแต่ของเรากว่าจะมานะโอ้มันจะเสียเปรียบไหวไหมเนี่ยเหมือนเขาจะได้เปรียบครับเพราะเขายืนอยู่หน้าฐานตัวเองแล้วเขาก็มีการขโมยเช่นกันคือที่จริงถ้าปล่อยตัวการขโมยไปเยอะพอแล้วอะก็ปล่อยแต่ทีมหลักดีกว่าโอ้โหเหนียวแน่นจริงครับเขาก็มีการขโมยไงเดี๋ยวตาหน้าเลือกตัวไม่มีการขโมยแล้วกันมันจะค่อยจะเห็นความแตกต่างหน่อยโอ้แต่เราก็เหนียวแน่นนะโอ้แต่เขาก็แบบเหมือนเราจะน้อยกว่าแต่เขาเพียบเลย
แต่เราก็ยังอยู่ได้ไงก็ยังงงเอ๊ะโอ้ยมันจะกดแล่นเร็วนักหนาดิก็เหมือนกับการขโมยก็ใช้ได้ผลจริงๆครับเพราะถ้าเย็นกระจุกกันขนาดเนี้ยเขาน่าจะได้แบบครบเซตเลยล่ะโอ้โหเนี่ยพอเล่นไปนานเนี่ยจะเกิดอาการอย่างเงี้ยครับคือทั้งเพิ่มคูลดาวน์ให้เรนเจอร์ทั้งลดการใช้แร่มันเหมือนจะบั๊กอ่ะคือไม่แน่ใจว่ามันนับยังไงจะบอกว่าเจอกับมาสเตอร์3ก็ยังเหนื่อยใช่ไหม แต่ก็ให้เห็นว่าเออเล่นแบบโง่ๆก็ใช้ทีมนี้ผ่านได้ชนะได้แต่ก็ไม่ทุกตานะแต่ก็ใช้ได้จริงพูดถึงเรื่องบั๊กก่อนแล้วกันคือมันทีแรกผมคิดว่าเออถ้าแบบอีกฝั่งมีสุดเยอะเนี่ยก็ทำให้แร่เราเด้งช้าใช่ไหมจะเป็นแนวคิดประมาณนี้แต่บางทีเราก็ว่าเออยิ่งสู้ไปนานสุดเขาก็ออกมาเป็น10ตัวแล้วแต่เราฆ่าตายไปเกินครึ่งเหลืออยู่ 2-3 ตัวเงี้ยแล้วทำไมแร่เรายังเด้งช้าอยู่เหมือนเดิมเขาอาจจะนับเป็นว่ายิ่งออกมาหลายๆตัวออกมา1ตัวลดไป 5% ออกมา2ตัวลดไป 10% ถึงจะตายไปแล้วแต่ก็ยังเกิดผลอยู่หรือเปล่าเออก็เลยคิดอย่างนั้นก็น่ากลัวถ้าแม้จะตายไปแล้วยังเกิดผลอยู่เนี่ยมีเซย่าว่ะข้ามไปกันนะจะได้เห็นผลแม้จะสู้ไหวก็เถอะเมื่อกี้โอเคไม่มีตัวการขโมยครับแต่มันก็หลีกนี้นะแต่พอไปหลีกสูงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยกล้าหรอกโอเคครับไปออโต้ไปตั้งรับอยู่หน้าบ้านครับโอเคครับการกูขโมยมาแล้ว1ตัวอมตะหน่อยสิครับมีต้องหลายตัวครับการขโมยอีกตัวสิตั้งรับเหนียวแน่นครับอยู่หน้าฐานด้วยเองครับแล้วก็ออกการขโมยไม่ให้มันขโมยเราได้ติดอมตะออกฐานช้าจังเลยโอเคครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็มากองรวมกันอีกแล้วนะการขโมยไปสักตัวดีกว่าเราไม่รู้ว่าตายไปหรือยังเนี่ยเราก็ออกไปก่อนโอ้โหอีกฝั่งก็ได้ขโมยเหมือนกันแล้วนะมันก็ไม่ได้กันแบบตลอดเวลาหรอกก็มีบางช่วงที่มันสกิลหมดพอดีก็มีเหมือนกันแต่คูลดาวน์สกิลก็สั้นลงนะก็ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นแล้วได้เปรียบแล้วล่ะไปอีกตัวนี่น่าจะพอละต้องเอาแชมเปญมาทีมหลักครับคือจะได้แบบปล่อยแต่ฝั่งนี้ไงไม่ต้องอีกฝั่งเขาเอาไว้แบบตัวเน้นใช้สกิลไม่ต้องเรียกบ่อยๆอะไรอย่างนั้นนะแต่ตัวการขโมยก็ไม่ต้องเรียกบ่อยก็ได้เป็นไงดูง่ายไหมหรือเพราะมันอาจจะเป็นมาสเตอร์2มันก็เลยดูง่ายไม่แน่ใจเช่นกันจัดทีมจะยากหน่อยละเลเวลตัวไหนว่าอันนี้แล้วกันนะส่วนใหญ่เขาจะเปิดทีมฝั่งนี้ยังไงแชมเปญก็ออกเยอะๆจะดีกว่าไปดูกันอีกสักตาครับโอเคครับโอ้โหมีการขโมยก็คาบแล้วกันมันไม่เห็นผลมันก็คือสู้กันทั่วไปเนี่ยแหละคนไทยอ่ะไม่คาบเลยนะหลังจากนี้เจอคนไทยง่ายๆก็ตีแล้วนะโอเค
ไม่มีใช่ไหมเริ่มเบื่อครับดารุมะก็ไม่รู้ว่าเห็นผลหรือเปล่านะโอ้โหออกไปถึงก็โดนอัดเลยว่ะโอ้โหทีมนี้มาแรงจริงครับโหดมากอัดกระเด็นซุปเปอร์ครับแช่ไปครับแช่เสร็จยิงครับโอเคครับการกระโมติดมาอีกรอบครับโอ้โหคือยิ่งเรายื้อได้นานอ่ะเราก็ตัวเราก็จะเยอะขึ้นได้เปรียบนั่นแหละโอ้โหเหมือนกระเด็นกระเด็นกระดอนเลยว่ะการขโมยไปตัวครับเสียดายก็มันกันแค่ขโมยเฉยๆอ่ะมันน่าเกลียดแบบเพิ่มหลบเลกแล้วติดอมตะโอ้โหโดนคลิบ่อยเหลือเกินเหนียวมากครับโอ้โหคีอะไรเยอะขนาดนั้นวะติดอมตะหน่อยสิครับผมโอ้โหตายตายโหดร้ายมากโอ้โหหมดแล้วครับแพ้ครับตานี้เขาแรงจริงๆครับตั้งไม่อยู่เลยครับจบไปครับมันจะไม่ครบเครื่องไงเปลี่ยนมะนาวไปทีม2เสร็จเลยใช่ปะเราก็จะเน้นโจมตีไงโอ้ปวดหัวเลยไม่ชอบความพ่ายแพ้ครับกลับอันเดอร์ปะหัวล้อซะเนี่ยทีแรกก็กะแชมเปญจะเยอะหน่อยจะได้แบบตีแรงเหมือนว่าตั้งรับเนี่ยน่าจะดีกว่าบางทีก็เบื่อนะแบบเฮ้ยทำไมอมตะเราไม่นั่นเลยวะไม่ทำงานเลยอะมีทั้ง3ตัวแล้วนะแล้วเจอร็อกแมนนี่แบบถล่มแหลกทุกทีเลยก็ดูทีมก็หน่อยดีกว่าเผื่อจะเรียนแบบเนี่ยร็อกแมนก็ทั่วๆไปไงตัวตีสแปร์2ตัวแล้วก็เน้นแชมเปญแล้วมั้งคือมันคลิกกระจุยกระจายเลยไงไงครับมันก็โอ้โหเซ็งที่จริงจะไปเน้นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะส่วนเล่าปีก็จะมีการขโมยไม่เอาแล้วกันนะหลายๆครั้งก็แพ้ล็อกแมนประมาณนี้แหละคือมันโอ้โหคลิกกันเห็นแบบเอ้ยทำไมฝั่งเราไม่ได้อย่างนั้นบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยมันตีแม่นเลยขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยมาเซตเดิมเลยไปเรายิงให้ดูประสิทธิภาพของการขโมยนะครับเป็นเป้าหลักของเราโอเคครับโอ้โหมันก็ยังโดนขโมยอยู่นะโอ้ยไม่ได้ตั้งเลยว่ะมันใช้สกิลรัวๆเลยโอเคครับ1เท่านะก็ช้ายังโดนขโมยอยู่อ่ะมะนาวของใครวะนะแม่ขโมยตัวแพงก็ด้วยเอ้ยอมตะบ้างสิเออไม่ใช่อมตะต้องเป็น10มันไม่ควรจะมีช่วงว่างแล้วไงคือแบบแวบเดียวได้อยู่แต่2 3วินี่ไม่ใช่ล่ะโอ้โหกระเด็นตัวขโมยมั้งเหมือนว่าขโมยไปขโมยกลับได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคครับจบแล้วครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้สเต็ปอะไรครับพายุมาพายุกลับอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าเล่นแบบยื้อ
สุดท้ายก็กลับมาทำได้นะโอ้โหไม่จบกันทีเหรอเรียบร้อยที่จริงเล่าปีก็เอาไปคอมโบคู่กับพวกบัฟตีสเปรย์ก็ได้ปิโก้ล็อกแมนแล้วก็ตัวใหม่อะไรวะบราว01ก็เอาไปคอมโบก็ได้เหมือนกันมันบัฟตีธรรมดาแม่นก็มีโอกาสตีธรรมดาโดนเยอะขึ้นทิ้งท้ายไม่ดีกว่าที่หัวร้อนชนะแล้วเลิกชนะแล้วหนีสรุปเลยแล้วกันจุดทีม2กันหมดเลยนะนี่ครับตัวหลักก็ประมาณนี้มากกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าละมันวิ่งช้ามันทำให้แบบไปชนช้ากว่าเดิมไอดีนี้รองเท้ามันน้อยไงถึงจะเป็น10คู่แล้วก็เถอะก็ยังรู้สึกว่าน้อยมายาก็สำคัญครับการออกตัวมะอมตะไป4วินี่เร่งสปีดด้วยหลบสกิลด้วยเป็นอีกครั้งที่คิดในใจว่าเออน่าจะทำตัวนี้มาสเตอร์ เป็นอีกครั้งที่คิดไปกดตัวอื่นละคราวหน้าแล้วกันน่าจะคุ้มกว่าตัวอื่นแล้วครับชูตัวเก่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะข้ามข้ามมีก็ได้คือถ้าเน้นตั้งรับอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้ชูก็ได้แต่ข้อดีของชูก็คือสกิลคูดาวไวครับปกติมันจะดูที่13วิใช่ไหมอันนี้มันเล่นสปีด13วิเพิ่มหลบสกิล13วิกันเวทเพิ่มอีก13วิแต่มันคูดาวสกิลมันประมาณ 4-5 วิก็คือโอ้ยใช้ถี่เลยเป็นตัวที่เอามาอันนี้แหละมาตัวหลักของเราดารุมะครับเราก็หวังกับสกิลนี้แหละคือทำให้ไล่ฝั่งขึ้นช้าแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าบอทมันรับผลหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนสกิลที่เหลือก็ไม่ค่อยน่าสนใจครับมันเป็นพวกสกิลโจมตีไงมันก็ไม่ค่อยโดนหรอกสู้กับบอทก็เหมือนไปสู้กับเรดบอทอ่ะก็คือหลบเก่งเหลือเกินปั๊บเต็มแล้วก็ยังไม่โดนชูเอ็มเพลอร์มูนอันนี้ก็สกิลแถมมิสไซส์สโลมิสไซส์แล้วก็อันนี้มีประโยชน์อยู่นะคือนอกจากจะต้านนอกจากจะกันขโมยแล้วก็สกิลแม่นแล้วก็ตีธรรมดาแม่น 25% เจอนะ7วิคูดาวก็น่าจะประมาณ9วิก็เรียกประมาณ3ตัวนั้นแหละครับก็น่าจะครอบคลุมตัวนึงพอตัวนึงสกิลตัวนึงหมดอีกสกิลอีกตัวนึงก็ขึ้นแทนอะไรประมาณเนี้ยแล้วถูกลบกลางทางก็อีกตัวนึงก็ขึ้นแทนคือถ้าเราตั้งทีมได้หรือไม่ปล่อยให้มันตายไวเกินไปอ่ะจริงมันก็ไม่น่าจะตายไวแล้วล่ะพอเลือดที่22ล้านเริ่มเพียแล้วมันก็ถือว่าเจอแล้วแล้วหลบสกิลก็มีต้านสกิลก็พอมีมันไม่ควรจะตายแล้วไงการใบ้ควรทำเป็นมาสเตอร์ไหมพอมาคิดตอนนี้ก็คือไม่ควรไปทำมาย่าดีกว่าทีแรกกะมาว่ายืนแน่นๆไงแบบเดี๋ยวตัวนี้มาช่วยการขโมยแบบทีๆเลยเว้ยมันการขโมยได้ก็จริงแต่โดนตีธรรมดาก็ตายมันไม่ได้มีอมตะอะไรเพื่อนเงี้ยซึ่งฉะนั้นไม่ต้องทำเป็นตัวหลักก็ได้ครับไปทำพวกมาย่าก่อนจะดีกว่าแต่ก็เท่าที่เห็นก็คือคุ้มเพื่อการที่มันถ้าเอาแค่เป็นไฮเปอร์เป็นอันตราก็พอนะที่จริงอ่ะก็เพียงพอนะแล้วเราไปเน้นตัวอื่นที่แบบไม่ให้ทีมค
คนในตัวในทีมตายจะดีกว่าแต่ถ้าจะเอาครบเครื่องจะอัพเป็นไฮเปอร์ก็ได้ก็ได้สกิลนี้มาเพิ่มก็จะได้ครบเครื่องโอเคครับประมาณนี้แล้วกันย้อนกลับไปก็ถ้าจะอัพก็อย่าลืมครับดาวินชีก่อนเลยคือถ้าไม่มีก็สู้ก็สู้เหนื่อยครับโดนขโมยทีก็คือเหนื่อยเลยแล้วเขาถ้าเขามีแล้วเราไม่มีนี่เราก็เหนื่อยตัวชนอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ครับตัวรุ่นใหม่ดีๆแย่ๆครับมายากครับใครไม่ทันนี้ก็โอ้โหน่าเสียดายสุดๆเลยคือมันบัฟแย่ๆเลยอย่างที่เขาว่ากันครับอันตราก็เพียงพอแล้วครับซื้อสกิลไฮเปอร์ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ที่จริงผมไปเน้นทำมาย่าก็น่าจะจบแล้วนะคูดาจะหายไปอีกครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องเรียกมะนาวอะไรเยอะแยะแล้วอาจจะใส่รองเท้ารถแร่ไปเพิ่มซะหน่อยหูคูดาหรือ4วิไม่ต้องเรียกตัวอื่นแล้วครับมาย่าตัวเดียวพอแล้วก็รถแร่ไปหน่อยแล้วก็เอามะนาวถอดออกไปเลยใส่ตัวอื่นได้แทนอีก1ตัวน่าจะคุ้มกว่าเยอะไปอีก2เดือนน่ะคงได้โอเคครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับก็สุดท้ายท้ายคลิปก็บ่นเรื่องสภาพอากาศแล้วกันเฮ้ยเปิดกระจกหน่อยแล้วกันมันจะกี่วันวะไว้เป็นเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะเปิดเกียร์สัก2รอบเอาตัวมาดีไหมวะเออวันนี้จะบวกเกียร์ด้วยเนี่ยบวกโชว์เลยแล้วกันขออภัยครับรู้สึกเพียอากาศแบบสุดยอดจริงก็เตือนหน่อยนะก็ถ้าหัวร้อนอะไรเงี้ยอากาศมันร้อนด้วยไงเผื่อใจไว้เยอะๆเลยครับว่าคุณจะอารมณ์ไม่ดีแน่นอนฉะนั้นก็เผื่อเงินไว้เพิ่มด้วยว่าเออวันนี้ของดีๆใหม่กันละคุณอาจต้องซื้อของเย็นๆกินช่วงนี้ก็ติดสปอนเซอร์ไม่ได้ค่าโฆษณานะกินให้ได้ยินนะก็มีหลายรสหลายสีมันก็เครื่องดื่มเกลือแร่อะมันไม่ใช่น้ำหวานไงน้ำหวานก็กินน้ำอัดลมเนี่ยก็กินเหมือนกันแต่ก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีละแก่แหละคือแบบกินเนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยก็ท้องก็ไม่ค่อยย่อยอ่ะกินน้ำหวานก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะบางทีมันไปแบบค้างอยู่ในกระเพาะคือเรารู้เลยว่ามันไม่ย่อยนะประมาณนั้นเลยคือแบบต้องใช้เวลาย่อยประมาณ2วันอะไรประมาณเนี้ยแม้จะรู้สึกค้างอยู่ข้างในโอ้โหโคตรคุ้มอันเนี้ยจะเปิด2รอบครับรอบี้ก่อนโคตรได้กันกายภาพโคตรเทพคือถ้ามันได้อย่างเงี้ยมันก็น่าเปิดใช่ไหมคืออย่างนี้ตีราคาสักเท่าไหร่ดีพันบี้ซื้อไหม 1,000 บี้แบบไม่ต้องลุ้นอ่ะขายเลยตรงๆพร้อมจะจ่ายไหมกับ 1,000 บี้ไปสุ่มเอง200บี้5รอบอาจจะได้เยอะกว่า1หรืออาจจะไม่ได้เลยคือมันควรจะตีราคาของพวกนี้นะหรือไม่ก็ให้เปิดขายได้เองได้ไหม มันจะเป็นวิธีที่ประหลาดป่ะไม่นะแต่ก่อนก็มีนะเหมือนแบบไอเทมในไอเทมในเกมอะที่แบบให้เปิดขายได้อะไปตั้งร้านค้าแบบแร็กหน้าล็อกอะมันจะได้อย่างนั้นหรือเปล่า
คือถ้าอย่างนี้เอาไปตั้งขายหลายครั้งก็ทำนะเล่นเกมพวกไอ้พวกนั้นนะก็ของแบบเทพๆเลยอะตั้งขายแล้วแบบออกจองไวคิดว่าตั้งแพงแล้วนะยังออกมันมีคนรอซื้ออยู่แต่เสียดายเกมมือถือมันไม่ค่อยขายอย่างนั้นเขาผูกขาดไว้กับตัวเขาเองอย่างนี้ ID นี้ก็มีเกียร์เทพอ๋อมันไม่เพิ่มเลือดเลยนะมันได้การกายภาพมาแทนถือว่าเทพไหมล่ะก็เทพอยู่นะตัวตีเวทเหรอตัวตีเวทแรงๆไม่ค่อยมีนะดาบัญชีก็เถอะสกิลมันก็ไม่ได้ลึกคือต้องไปใส่ให้ตัวยืนลึกๆอ่ะการกายภาพก็การสกิลของแชมเปญไงหรือการตีสแปดนะก็ไม่ถือว่าไม่ได้เทพเท่าสกิลรุ่นเก่าคือเพิ่มเลือดมา4เท่านี่คุ้มกว่าเยอะโอเคครับทิ้งท้ายอีกรอบก็ดูแลสุขภาพครับถ้าร้อนก็ไปอยู่ที่เย็นๆคืออย่างผมนี่มันรู้สึกหัวร้อนตลอดเวลาตื่นนอนมานี่หัวเปียกด้านหลังหัวแทช่วงท้ายทอยเปียกตอนนี้ก็ยังเปียกนะแบบรูปไปในมือเปียกตลอดเลยเหงื่อมันออกเยอะแล้วมันก็เหนียวเลอะเหนียวเนอะหนามันก็ทำให้รู้สึกหงุดหงิดฉะนั้นก็ถ้ารู้ตัวว่าจะเป็นประมาณนี้ก็หลีกเลี่ยงการทะเลาะกับคนอื่นถ้ารู้สึกว่าหัวร้อนก็หลบนะครับไปอาบน้ำก็ได้ไปทำตัวให้เย็นก็ได้คือไม่งั้นก็ตัวเองก็หงุดหงิดเราแบบทำตัวให้อยู่ในสภาวะนั้นแล้วก็ไปหาเรื่องชาวบ้านเพราะตัวเองหงุดหงิดเองเงี้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ในทีหลังก็เตือนไว้ก่อนคือไม่อยากให้เป็นเพราะเราเห็นเยอะเยอะเยอะแยะแหละว่าก็รู้ว่ามันร้อนรู้ว่าตัวเองหงุดหงิดแต่ทําไมไปไม่ทําให้มันเย็นลงล่ะก็แค่นั้นเองใช่ไหมก็ไปกินน้ําหวานอ่ะกินน้ําเย็นก็ได้ไปอาบน้ำซะไปเช็ดตัวผ้าเย็นมารูปตัวรูปหัวก็ได้ให้มันเย็นลงก็จบแล้วนี่คือวิธีการแก้ที่ถูกต้องครับแต่หลายๆครั้งที่เจอก็เดินไปไล่ทะเลาะกับชาวบ้านทั้งที่ตัวเองหงุดหงิดเองเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ตัวเองคุมตัวเองไม่ได้เองก็เราก็จะรู้สึกหงุดหงิดตามเช่นกันที่ว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าเอ้ยเขามาทะเลาะกับเราทำไมวะแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเอ้ยก็มันร้อนเขาไปทำตัวให้มันเย็นสิเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาโง่อย่างมากกว่า ใช่ไหมล่ะก็เอ้ยอันนั้นคือวิธีการแก้อ่ะคุณมาทะเลาะกับผมคุณก็ไม่ได้เย็นขึ้นคุณก็ยังร้อนเช่นเดิมคุณควรจะไปทำตัวให้เย็นลงให้เย็นอ่ะก็จบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผมไม่ชอบคนประมาณนี้อ่ะเป็นนิสัยเสียแล้วกันมันอาจจะไม่ใช่นิสัยที่ดีก็ได้เราจะไม่ค่อยชอบคนที่แบบแก้ปัญหาผิดวิธีอ่ะจะเรียกว่าโง่อะไรอ่ะไม่ชอบคนโง่อ่ะแต่อาจจะไม่โง่ก็ได้ใช้คำยังไงดีคนที่แบบไม่สามารถเข้าใจปัญหาที่ถูกต้องได้ไม่รู้สักวิธีแก้ไขที่ถูกวิธีได้เราเห็นอย่างนั้นแล้วก็เฮ้อได้แต่เฮ้อคือเขาไม่สามารถเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนสมองเขาได้ไงว่าเฮ้ยอันนั้นผิดนะต้องอย่างนี้นะคือบางคนก็ฟังแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยฟังหรอกเพราะว่านะเราฟังจากทางอื่นมากกว่าโอเคครับเวิร์ดมาแค่นี้แล้วกันเรื่องบ่นก็อยากฟังอีกไหมรอหน่อยรอตอนนี้กำลังซื้ออุปกรณ์มาช่วยการบ่นซึ่งไม่เกี่ยวหรอกนี่ก็ไม่รู้ว่าแก้ปัญหาถูกวิธีหรือเปล่าสมองเราอาจจะไม่ถึงคือแบบชอบช็อปไงซื้อจอยไปเล่นเกมแล้วที่ก็ไม่ได้จับมาครึ่งเดือนแล้วจะทำคลิปแล้วก็เล่นเกมอื่นสนุกกว่าอะไรประมาณเนี้ย
เกมคอนโซลก็เหงาเหงาไปไงเหมือนเล่นคนเดียวไปหน่อยอย่าง ROV ยังไงมันก็สนุกนะแล้วก็โอ้บ่นต่อยแล้วก็บ่นแล้วกันแต่ก็อะไรเปิด ID ใหม่ไล่ตบเด็กอะสนุกแต่จะไปอยู่ในสังคมแบบไหนก็เช่นเดิมครับคนที่แบบไร้ความรับผิดชอบมันมีเยอะยิ่งกับประเทศเราฉะนั้นผมก็เลยพยายามแนะนำน้องๆไงว่าเอ้ยสอนบางอย่างนิดๆหน่อยๆอย่างน้อยไปปรับแก้กับชีวิตของตัวเองก็ยังดีถ้าเจอปัญหานี้จะได้แก้ได้เพราะในอนาคตจะเจอปัญหาอีกมากมายที่ต้องตามแก้คือถ้ามันแก้ได้รอบหนึ่งแล้วอะถ้าเจอคราวหน้าเราก็ไม่ปัญหานั้นเราก็ว่ามองว่าไม่เห็นเป็นปัญหาแล้วล่ะโอ้ยคำพูดดูหล่อไหมฉะนั้นก็เอาชนะมันให้ได้ครับชนะไม่ได้ก็มีอีกวิธีก็อยู่กับมันครับอีกสองวิธียอมแพ้เลยแก้ไม่ได้ยอมปะไม่เกินก็อยู่กับมันก็ได้ครับปัญหาอะไรปัญหาก็ยิ่งโตมันก็ยิ่งรู้ว่าเอ้ยมันแก้ไม่ได้วะใช่ปะบางปัญหามันอยู่ที่แบบตัวคนอะเราต้องไปแก้คนหนึ่งคนอะไม่ใช่งานง่ายนะครับคนหนึ่งคนนะแล้วยิ่งมันแบบอำนาจจะเยอะเนี่ยโอ้โหโอเคแค่นี้นะจริงๆแล้วสวัสดีครับคอแห้งเลย